เอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟสเซอร์ตอนที่2อูสตาร์กและวิลเบิร์กเรียกร้องให้มีการพิพากษาถึงการที่มีทหารจู่โจมพวกเขาว่าต้องมีคนออกมารับผิดชอบเอ็ดเวิร์ดถึงกับร้อนใจและตัดสินให้มีการลงโทษผู้ที่กระทำและการเรียกร้องคือสิ่งเดียวที่ทำได้หลังจากเรื่องทั้งหมดที่เขาต้องเจอบ้านเมืองมันต้องมีขื่อมีแปรจะมามั่วสู้ไม่ได้ผมไม่ได้โกรธเลยเนี่ยผมอารมณ์ดีอยู่และในกรณีที่เกิดขึ้นกับข้าปฏิเสธที่จะไม่ตอบรับคำเรียกของกษัตริย์อีกต่อไปแต่แน่นอนว่าเขามีสิทธิ์ที่ปกป้องเพื่อนรักของเขาและครอบครัวและช่วยเหลืออุสตาฟอยู่แล้วล่ะแน่นอนในคำพูดของข้าต่อหน้าผู้คนข้าพยายามที่จะไม่สอถึงการโจมตีและการเล่าเว้นคำพูดที่จะประหารชีวิตตามคำของข้าแต่ทว่าการตัดสินใจของเอ็ดเวิร์ดนั้นมีแค่ทางเดียวคือเขาต้องออกไปทำหน้าที่ของกษัตริย์ที่แข็งแกร่งคือการออกไปเผชิญหน้ากับก็อดวินสันแต่การที่เขาจะทำเช่นนั้นเขาต้องรวบรวมไพ่พลให้มากๆซะก่อนที่จะทำการใหญ่ที่เรามาอยู่นี่เป็นดินแดนของแทนเอิร์นซีเวิร์ดและลีโอฟิกเราต้องให้แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่ข้างเราท่ามกลางความขัดแย้งนี้พวกเขาจะสนับสนุนกองทัพเราไหมพวกเขาอาจจะเห็นแก่ตัวเราอาจไม่อยู่ในความสนใจของพวกเขาก็ได้นะมาแล้วครับอุสตาร์ของเรานะครับพาร์ทนี้ขี่ม้ามาอย่างเท่เลยนะครับเราก็เป็นวิลเบิร์กนะครับผมนะสหายคนสนิทนะครับมีทหารม้ามาด้วยนะครับอย่างเท่โอ้โหครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเอาจริงป่ะในยุโรปนะครับเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเนี่ยมีลมแรงเนี่ยชอบมากเลยนะครับเนี่ยมันเย็นดีไงโอเคครับเดี๋ยวตามอุสตาร์ไปก่อนแล้วกันนะครับงานนี้จะเจอเลยเปล่านั่นไงศัตรูนิวาใช่ครับมันเผาหมู่บ้านอยู่ส่งมันไปลงนรกซะช้าเลยโอ้โหอูสตาฟอย่างโหดเขาเรียกว่าเปิดฉากลบเนี่ยพี่แกพุ่งคนเดียวเลยหลังเข้าอีกเนี่ยธนูลอยอยู่นะครับโอเคเราก็ต้องสู้ในจุดนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าทหารผมติดแล้วไม่สามารถขยับได้ใช่ไหมโอเคกองหอกขยับได้อยู่แจ๋วครับฝนตกนี่หว่าเนี่ยใช่ไหมไปไม่ได้ครับติดแล้วโอ้โหซวยเลยคือถ้าฝนตกเนี่ยนะครับธนูเนี่ยมันจะยิงไม่ไกลนะครับผมเนี่ยเพราะว่าฝนเนี่ยช่วยชะลอลูกธนูได้ไงมันก็เลยต้องวิ่งเข้ามายิงใกล้ๆเรานะครับทหารผมจะตายหมดแล้วเนี่ยวิ่งก่อนหนีก่อนอีกกองนึงโอเครอดไปครับเกือบจะไม่รอดซะแล้วนะฮะที่เหลือสู้ๆเราเสียทหารมาไป2ตัวแล้วนะครับงานนี้คนข้างหลังว่างฮัสกอร์จัดการธนูหน่อยเราจะเดินมาก็ติดตรงนี้นะครับเนี่ยไปไม่ได้โอเคเรียบร้อยเอาเวนเอ้ยติดนู่นติดนี่ไปไหนก็ไม่ได้ในหลืบนี่แล้วกันเอาละครับงานนี้ชุนละมุนวุ่นวายมากมาแล้วมาแล้วแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปไปในกุ๊กกับนะครับเนี่ยเคส่วนใหญ่โดนธนูยิงตายไปเยอะแล้วเนี่ยเอาจริงโดนลอยขนาดนี้ต้องถอยก่อน1กองนะครับเอาละมาวิลเบิร์กโซโล่เลยพวกทหารม้าตายหมดกองแล้วนะครับยังไวอ่ะโอ้โหคุณพระเอาไม่ไงโอ้โหตามคนเดียวก็เหลือแหล่แล้ว ไม่ต้องถึงมือทหารหรอกไอ้กบฏเอ้ยก็อดวินมันยึดดินแดนแถวนี้ไปซะแล้วล่ะกษัตริย์ต้องได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่มันทำข้าจะไปแจ้งให้กษัตริย์ทราบถึงเรื่องนี้นายต้องทำภารกิจนี้คนเดียวแล้วล่ะวิลเบิร์กเราต้องการการสนับสนุนของซีเวิร์ดและลีโอฟิกด้วยโน้มน้าวเขาให้ได้แล้วกันงั้นค่ะขอยึดคืนหมู่บ้านจากกบฏด้วยแล้วกันนะคือต้องบอกก่อนว่านะครับเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในช่วงของยุคที่ขุนนางหรือว่าท่านลอร์ดนะครับค่อนข้างจะมีปากเสียงมากกว่ากษัตริย์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามาเยือนดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะโดนพวกขุนนางเนี่ยนะครับต่อต้านได้ไงนะครับเพราะว่าเรามาจากนอร์มังดีฝรั่งเศสจริงป่ะครับนะครับเราเผื่อเนี่ยเราลบกับขุนนางอยู่นะครับโหน่ากลัวมากกษัตริย์เองก็ไม่รู้จะเอาไงต่อเนี่ยนะครับเอ็ดเวิร์ดเราโอ้โหครับแล้วก็พระองค์กำลังคลั่งศาสนาอยู่ด้วยแหละนะครับก็เลยโดนพวกขุนนางเนี่ยนะครับย่างชิงอำนาจไปแล้วมั้งครับป่านนี้โอเคเป็นกษัตริย์แค่ในนางไงนะครับส่วนอำนาจจริงเนี่ยไปอยู่กับขุนนางหมดแล้วนะครับโอ้โหโอเคครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับผู้ชมสามารถลองไปหาอ่านได้นะครับผมเนี่ยตามวิกิพีเดียนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับเอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟสเซอร์นะครับผมเนี่ยเป็นกษัตริย์ในคาบนักบุญนะครับเอาละเราก็ต้องยึดจุดนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเติมคนรักษาคนเจ็บให้เรียบร้อยนะครับฟาแลบเว้ยฟาแลบเว้ยอ่ะเรียบร้อยครับยึดได้งานง่ายๆนะครับหมู่บ้านแรกแล้วก็
มาจุดนี้นะครับต้องไปพบกับซิลเวิร์ดต่อนะครับโอเคตรงประตูเมืองของเขาหรือเปล่านะครับเนี่ยหรือยังไงกันยึดช้าเหลือเกินขอบคุณเอ้ยโอเคเรียบร้อยครับเติมคนรักษาคนเจ็บให้เรียบร้อยแล้วก็สร้างหมู่บ้านทรัพยากรนะครับโอ้โหศึกแรกก็โดนขนาดนี้แล้วนะครับทหารธนูอังกฤษเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องลองโบใช่ไหมที่ยิงแรงๆแล้วก็จ่อเกาะนะครับเราต้องระวังนะครับเนี่ยจะอยู่เฉยครับไม่งั้นเป็นเป้าได้นะครับแตกต่างกับไวกิ้งมากเลยครับธนูพี่แกนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่จริงๆไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมสามารถรีคูททหารใหม่ๆได้มาค่อนข้างจะโอเคแหละนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ประตูเมืองนี้นะครับผมอาจจะยังไม่ไปตอนนี้เพราะว่าทหารผมเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเติมทหารก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมแน่นอนครับคือถ้ามีศึกเนี่ยเราอาจจะตายหมดได้ไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพาวาร์ปไปตอนที่ผมมีทหารครบแล้วกันนะครับโอ้โหผมไม่รอนะครับเพราะว่าต้องรอเหล็กอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยทหารแต่ละคนนะครับจะรีคูทออกมาได้เนี่ยต้องใช้เหล็กด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่เอานะฮะเราไปเท่านี้แหละนะครับไปเลยดีกว่ามาอะไรครับไปเจอซิลเวอร์หน่อยดีกว่าโอเคฝนตกแล้วทำไมไฟไม่ดับคนนี้แปลกนะมันน่าจะช่วยดับไฟได้ดีวะนี่ไฟไม่ดับนะครับผมบ้าแล้วโอเคนะครับเราเนี่ยขาดเหล็กอยู่นะครับเนี่ยมันขึ้นช้ามากเลยครับคุณผู้ชมครับขึ้นช้าแบบมหากาพย์ช้าเลยนะฮะผมก็เลยไม่รอแล้วไปดีกว่าเว้ยนี่ถึงกันมาแล้วก็ระหว่างนี้ดูทหารเดินทัพในป่าดีกว่านะฮะโอ้เนี่ยอารมณ์นี้ผมชอบเลยนะสไตล์นี่แหละนะครับเนี่ยบรรยากาศเนี้ยมันให้อารมณ์แบบว่ายุคกลางยุคโบราณมากนะผมชอบอย่างนี้เลยนะครับสไตล์เนี้ยเอ้าทำดีมากเลยที่สู้กับกบฏเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเถอะซิลเวิร์ดกำลังรอคุณอยู่พอดีเลยโอ้โหเป็นงั้นไปนะครับเปิดประตูต้อนรับเลยนะครับเนี่ยโอเควิวเบิร์กเดินโคตรช้าเลยมาเร็วมีซิลเวิร์ดรออยู่แล้วนะครับข้างในนี้เลยแจ๋วก็เข้ามานะครับขอบคุณคุณมากเลยที่ช่วยเราสู้กับกบฏบ้านนั่นน่ะครับพอจะเดาได้อยู่เมื่อใดก็ตามที่ใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาได้แก้ไขปัญหาคนผู้นั้นก็คือคุณน่ะวิวเบิร์กคุณใจดีมากเลยแต่น่าเสียดายผมไม่ได้มาเพื่อประจบสอบพอหรอกนะกษัตริย์ต้องการคนของคุณนักรบของคุณและตัวคุณน่ะซิลเวิร์ดฮะเขาต้องการข้างั้นเหรอเนี้ยแล้วเขาประสงค์สิ่งใดมากที่สุดล่ะใครจะส่งให้เขาอย่างดีเลยสำเนียงเนิร์แบบอังกฤษที่นี่และตอนนี้มากับข้าก่อนสิเดี๋ยวข้าจะแสดงบางอย่างให้คุณเห็นหน่อยเอาละครับเราจะต้องตามซิลเวิร์ดไปนะครับเนี่ยโหตรงนี้ก็เติมคนไม่ได้ด้วยดิครับแย่แล้วคือไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยในระหว่างการเก็บเกี่ยวหมู่บ้านของข้าพบโลหะแล้วก็ของเถื่อนบางอย่างเหมือนพวกเขาจะหลบหนีภาษีเข้ามานะข้าหาทางจัดการกับพวกมันยากหน่อยแต่เหมือนพวกมันจะเริ่มปฏิวัติแล้วนะแล้วก็พยายามก่อจลาจลรวมถึงเข็นฆ่าผู้คนมากมายเลยแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดหรอกนะข้าได้ยินมาว่าคนของข้าเนี่ยอาจจะหันไปเข้ากับพวกมันแล้วก็มาแทงข้างหลังข้านะสิทำไมมันซับซ้อนวุ่นวายอย่างวะเนี่ยดูหน้าดูหน้านี่เนินหน้าแบบนี้ป่ะโอ้ยเกียบมาถึงแล้วมาตามซิลเวิร์ดมาตรงนี้เลยครับผมว่ามันต้องหลอกเรามาฆ่าแน่ๆเลยนะครับเนี่ยกินตุ่ๆแล้วนะครับเนี่ยเอาแล้วไงล่ะข้าจะให้คุณใช้ค่ายทหารแห่งนี้แล้วกันนะแล้วก็นักธนูของข้าบางส่วนก็จะมาอยู่กับคุณด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะจัดการกบฏได้ไอ้พวกกบฏได้ยึด2หมู่บ้านของเราที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกฆ่ามันทำลายที่ตั้งมันให้ได้แล้วก็เผามันลงไปกับพื้นให้ลับเป็นหน้ากองไปเลยนอกจากนี้เราก็เพิ่งมีการขนส่งยุทธปกรณ์มามันมาจากฟิลเตอร์โบลี่คือของที่ดีที่สุดเลยแหละคุณสามารถใช้มันได้นะเอาละโอ้โหเขาให้ทหารธนูผมมาด้วยนะครับเนี่ยธนูลองโบอังกฤษนะครับโอ้โหกองนี้เอาจริงไม่ธรรมดานะครับลองโบเนี่ยใช่ครับเพราะว่ามันยิงเจาะเกาะได้แรงมากถึงว่านะครับว่าทำไมข้างล่างเนี่ยเราตายง่ายนะครับชัดเลยนะครับอย่างนี้นี่เองนะโอเคเราใส่เกาะก่อนนะครับเนี่ยจะได้เก่งๆนะครับทหารเรานะฮะมาบาปเขาให้โอ้โหใส่เกาะแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้วิวเบิร์กที่ชมเลยเอาละครับผมนะมีเหล็กอยู่ด้วยนะครับเราเอามาเก็บเหล็กก่อนแล้วกันไปจุดนี้ปึ๊บเก็บให้บ๊อบแจ๋วครับเกาะต่อเลยครับนั่นเลย
โอเคฮะเราจะไปโจมตีจุดไหนก่อนดีเลยครับผมนะหมู่บ้าน2หมู่บ้านทางเหนือนะครับผมแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งทางใต้นะครับแต่ก็มันจะมีแคมป์ของศัตรูอยู่ด้วยนะครับทางใต้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเจองานยากหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเราทำนายทางใต้ได้เนี่ยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาเราขึ้นเหนือนะครับโอเคเพราะว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางเข้าออกเดียวนะครับจุดนี้ปะทะว่ะเอาเลยบวกโอเคครับผมลองโบผมเอาลองโบผมมายิงข้างหลังดีกว่านะครับจากในป่านี่เลยระยะนี้จุดนี้ยิงอัดไปเลยครับมันยิงจอกเกาะแรงมากธนูอังกฤษนะครับเนี่ยสุดยอดฮะโอเคนึกถึงโรบินฮูดเลยนะฮะโรบินฮูดเฉยเอาเร็วเข้าตอนนี้ไม่มีฝนนะครับถือว่าดีฆ่ามันแล้วยูติงเดียวแล้ววิวเบิร์กผมไปไหนวะเนี่ยอีกคนนึงเรียบร้อยครับตายหมดนะฮะเย้แล้วก็รักษาคนก่อนนะครับเพราะว่าเราเหลือน้อยไงเลือดเราครับเหลือน้อยแล้วโอเคครับหมู่บ้านนี้เอาเลยไหมไปเลยครับเผาเลยเบิร์นเลยเบิร์นเลยมาเนี่ยยิงอย่างไกลเลยครับระยะนี้ยิงแล้วอ่ะโอ้โหเออใช่ครับเรายึดหมู่บ้านทางใต้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คือถ้าเป็นไวกิ้งเนี่ยต้องอยู่ประมาณระยะของเนี่ยครับดาบโล่เนี่ยเออนี่คือความต่างนะครับเห็นได้ชัดเลยโอ้โหนี่มันเลยครับบอกเลยว่ามันแน่นอนสมมติบาทเป็นโรบินฮูดอ่ะโอเคเอาทหารไปช่วยเผาดีกว่านะครับจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวไปปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนเดี๋ยวศัตรูดูว่าเราบุกหรือไม่บุกจะเอาไงแน่วะศัตรูงงหมดแล้วเฮ้ยหยุดโอเคครับมันนี่ไงมาแล้วฮะไอตัวกานะครับผมข้างหลังก็มีธนูอีกนะครับเนี่ยจุดนี้ก็มาว่ะเอาแล้วฝากด้วยนะโอเคครับโอ้โหอย่างแม่นยิงอย่างเจ็บอ่ะมาจุดนี้ต่อนะครับฆ่าธนูไปก่อนโอเคอีกกองนึงไปฝั่งนี้ไม่ทันเลยครับมันติดหมดแล้วนะครับข้างบนเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นห่วงว่ะโอ้โหลบจนแบบว่ายศขึ้นเลยนะครับแล้วก็จุดนี้เราสบายๆใช่ไหมฮัสกอร์ vs ดาบโล่นะครับฟันไม่โดนก็ถีบไปก่อนเลยโดดฟันไปก่อนผมชอบอารมณ์แล้วก็บรรยากาศแบบนี้มากเลยเอาจริงผู้ชมครับโอเคใช้เวลาหน่อยแต่ก็ค่อนข้างจะรวดเร็วพอสมควรระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เร็วเท่าไวกิ้งในการเคสอาหารแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เก็บของเก็บเหล็กนะครับทหารฮัสกอร์ผมนี่สู้ดับโลกไม่ได้เหรอเนี่ยบาดเจ็บหนักเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เติมคุณรักษาคนเจ็บก่อนนะครับงานนี้ก็ข้อได้เปรียบของแองโกลแซกซอนกับไวกิ้งเนี่ยนะครับมันต่างกันก็ตรงที่ว่าไวกิ้งเนี่ยนะครับมีดาเมจหรือว่าการปะทะระยะใกล้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็สูงมากนะครับเมื่อทหารดาบโล่ของไวกิ้งเนี่ยปะทะตรงๆได้นะครับคือจบเลยนะครับมันชนล้มเลยคือจบเลยซ้ําปึ้งเดียวแหกหมดเลยเนี่ยมาดูธนูไวกิ้งดินะครับเอ้ยธนูอังกฤษแองโกลแซกซอนนะครับนี่ยิงอัดเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงใส่อาร์เชอรี่ทาวเวอร์ดีกว่านะครับเนี่ยป้อมธนูมันเอาเลยครับยิงใส่กองฟางติดไฟอย่างไวแล้วก็อัพสกิลยิงแม่นยำขึ้นพอครับเราไม่ต้องละให้กองไฟจัดการเองนะครับเบิร์นเบบี้เบิร์นนะครับผมเอาละต่อมาเราต้องยิงอีกจุดนึงคือจุดนี้นะครับมันเป็นป้อมไงไปคนธนูงานนี้มอบให้นายเลยครับอัพสกิลหน่อยดีกว่าแล้วก็ใส่เกาะนะครับมีเกาะทองแล้ว1กองนะครับจุดนี้เบอร์เลยครับโอเคตายซะเอ็ดเวิร์ดไอ้ลูกหมานี่ทหารเรานี่สะบดเลยนะครับเดี๋ยวจุดนี้ยิงเราไม่โดนไม่ถึงด้วยนะครับโอ้โอเคครับได้ทหารสเปียร์แมนเกาะทองมา1คนแล้ว1กองเราจะชาร์จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอไฟติดก่อนแล้วกันนี่ไงมันอัศนูมาตอบโต้ว่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหตอบโต้อย่างทันควันนะฮะธนูเรายังไงเนี่ย
ช้าในเรื่องการเนี้ยฝ่ายเราอันเข้าไปเลยบวกบวกจะตายหมดไหมเนี่ยมันมีธนู3กองนี่มาพอได้อยู่4กองแล้วครับคุณพระช่วยใจคอมึงยังไม่สร้างอื่นเลยหรือโอเคข้างบนอีกกองหนึ่งครับจุดนี้ยังไงกำลังนัวเลยโอเคต่อ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 ใครว่างๆเข้าไปช้าต่อเลยครับป้อมข้างบนนี้พังยากมากเลยว่ะบาแรกสร้างทหารออกมาแล้วด้วยแย่แล้วมอเดอร์คิงแอนด์แคทตี้โอ้โหเสียงตะโกนคำนี้ลั่นมาเลยอะช่วยแฮสกอลลบหน่อยดีกว่ามาข้างบนทหารมันเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับผมจะเอาอาเชอร์ผมนี่มาทำลายบาแรกมันจุดนี้แฮสกอลบาดเจ็บแล้วว่ะถอยดีกว่าแฮสกอลเราอยู่ต่อไปเดี๋ยวตายหมดนะครับมาลึบเลยอยู่อันอื้อเลยผมว่าเราคงอยู่ต่อไปบ่ได้แล้วหนีดีกว่าไม่น่าจะชนะนะครับถึงเราเก่งกว่าก็จริงครับแต่เราน่าจะแพ้จำนวนมันโอเคถอยก่อนถอยก่อนมันเยอะมากเยอะมากจริงครับทหารเราก็ยังเป็นขั้นธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้เก่งอะไรโอเคครับเราเสียหมู่บ้านข้างล่างไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหงานยากเลยครับผมนะเล่นเป็นแฟคชั่นนี้นะครับไม่ง่ายไม่ง่ายคือไอ้ที่มันไม่ง่ายก็เพราะว่าธนูเนี่ยมันยิงแรงไงมาเลยครับมาเลยครับโอเคฝ่ายเราก็ป้องกันอยู่เหมือนกันฝากด้วยนะโอเคครับใครว่างงานจัดไปลบเลยครับตอนนี้มายั่นฐานมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงเหล็กหมดเติมคนไม่ได้ว่ะแย่เลยโอเคครับเรามาลบแน่เมืองของเราเราไม่สามารถเล่นเกมหรือว่าสปีดเกมได้เนี่ยเพราะว่าต้องเอาให้จบอย่างเดียวนะครับรอมันจบไปเองใครเทพกว่าใครแข่งกว่าก็ชนะไปคนธนูโอ้โหข้างหลังนี่สลิงเกอร์ลองโบนี่ลึบรับเลยว่ะข้างหน้าหมดยังวะเนี่ยเอาให้จบเร็วโอเคเราต้องเร่งทหารแล้วนะครับออกมาเลยออกมาเลยลบไปเนี่ยเราได้เปรียบมากเลยนะครับพื้นที่ส่วนตัวมาชาร์จพวกมันอัสกอร์เปิดนี่แหละซ่านะยืนยิงเพิ่นเลยดิโอเคครับเรียบร้อยยอมยอมไอ้นี่ยอมเจอทีบยอมหน้ามึงนี่เรียบร้อยครับโอ้โหเจอคำรามคำรามมันไม่ค่อยขึงขังเข้าไวกิ้งไงอารมณ์มันไม่ได้มันต้องไวกิ้งดิวะอะไรเงี้ยไวกิ้งมันต้องอย่างงี้ใช่ไหมแต่อังกฤษก็แบบว่าคำรามแบบผู้ดีหน่อยนะครับก็อาจจะเฮ้อังกฤษโอเคครับเอาบ้านคืนก่อนนะแล้วก็เอาทำลายจุดนี้ให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นยาวๆมาถึงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ทำลายบาแหลกมันใช่ไหมว่าเนี่ยข้างบนใช่ไหมบาแหลกใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะลองโบเรามาเผาบาแหลกเลยครับให้ยิงรอเลยฮะโอเคเติมคนแล้วสามคนเจ็บก่อนระหว่างนี้นะครับผมยังมีศัตรูอยู่เลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะหมดแล้วนะมันมาเลยครับมาทหารดับโล่เชิญหน้ากับมันหน่อยดิแล้วก็ทหารธรรมดาของเรานะครับเข้าเมืองมันเลยนี่นะเดือดหน่อยเดือดหน่อยเดือดหน่อยหมดยังไวโอเคครับเพราะทหารเราเก่งเนี่ยจะหมดไวมากสุดยอดทุกคนไปเอาละเราจะเผาจุดนี้ด้วยนะครับขึ้นไปเลยพวกขึ้นไปเลยข้างบนเนี่ยอัดไปยาวๆที่เหลือปล่อยธนูวิวเบิร์กเอาเหล็กก่อนแล้วเข้าต้องการเหล็กต้องการเหล็กอังกฤษต้องการเหล็กมากเลยอย่างอื่นไม่ได้ต้องเหล็กอย่างเดียวเลยครับขึ้นไปเลยพวกข้ามัน
นี่ยืนสาวกูจังเลยนักบวชนี่ไม่สนโลกเลยเนี่ยคนเขามาฆ่ากันตายหน้าโบสถ์นี่ไม่สนโลกเลยโอเคครับเราก็ยึดตรงนี้ได้นะครับที่เหลือก็ทำลายบานแหลกหรือว่าบิลดิ้งของฝ่ายศัตรูให้หมดทั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ย enemy building นี่ครับ destroy น่าจะใช่นะครับก็ลองดูแล้วกันเนี่ยทาวฮอจัดไปครับวีเบิร์กผมนี่เผาบ้านอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนไม่ครบแล้วเพื่อนบอกว่ากูไปที่อื่นดีกว่าเดินช้าไงวีเบิร์กนะครับเพื่อนเลยไม่ครบอ่ะโอเคบ้านแรกไฟไหม้เรียบร้อยนะครับทาวฮอก็ไฟไหม้เหมือนกันนะครับเบิร์นให้หมดอันเชอรี่แล้งเนี่ยยิงเขาชักช้าอยู่เนี่ยนี่แบ็กสมิธอ่ะตรงที่เด็กมาเนี่ยเสียงป้องแป้งดังเหลือเกินบางทีอาคารเหล่านี้อาจจะไม่เป็นที่ต้องการก็ได้นะเรียบร้อยครับผมอย่าไปเมตตามันฆ่าพวกไอ้กากนี่ให้หมดเลยนั่นแหละครับต้องอย่างนี้สิหมดไหมแบ็กสมิธเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับโอเคเราก็ไปจุดหนึ่งนะครับตามคำสั่งเลยอ่ะเรียบร้อยครับจุดนี้โอ้โหเอาจริงไม่ง่ายเลยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายนะยากยากถือว่ายากอยู่นะครับที่มันยากเพราะว่าเราค่อนข้างจบทหารฝ่ายศัตรูเนี่ยได้ช้านะครับเพราะว่าการปะทะของเราเนี่ยนะครับมันทำได้ช้ามากมันไม่ดูเดือดแล้วก็เลือดพล่านเหมือนไวกิ้งเนี่ยนะครับก็เลยช้าไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลากับมันนานพอสมควรนะครับเติมคนและถามเจ็บเรียบร้อยนะฮะเราก็จะไปที่วันซีต่อไปเลยพวกเดินทางเลยฮะแววไม่ค่อยดีว่ะโอ้โหซุ่มโจมตีเอาฆ่ามันเอาธนูถอยไปก่อนอยู่ใกล้ป้อมเรานะครับเอาต้องมาลบกันในดงหญ้าดงข้าวอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นใครเลยเจ็บเห็นแต่มันนูเนียอยู่ในดงหญ้าเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นพวกกองสอดแนมนะครับที่มาสอดแนมเราโอเคธนูกลับมาแล้วเรียบร้อยกำลังเสริมมาแล้วโว้ยคาร์มันนี่ไงชนไม่ล้มอ่ะนี่ชนล้มนี่จะเร็วกว่านี้เดี๋ยวเราไม่เห็นก็ไม่รู้นะโอ้โหกองนี้นี่พวกมันเข้ามาในแผ่นดินของเราแล้วคามันให้หมดเลยเว้ยพี่น้องมันเป็นกับดักพวกมันวางไว้สำหรับเรามันหมดยุคของพวกมึงแล้วบักหามเอ้ยกับตรงกับดักอะไรไม่สนแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเราฆ่าให้เฮี้ยนพอแล้วเน้นความซ่าใจอ่ะบางคนโดนสกัดขาล้มก็ตายได้นะฮะมาอีกแล้วว่ะโอเคพลทหารธนูผมนี่โอ้ก็มาบวกเขาเหมือนกันว่าจะเอาไปยิงหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอยากบวกก็ไม่เป็นไรโดนลองโบนลอยอยู่ข้างหลังว่ะพวกเอ้ยนี่ไงแทกหน้าด้วยโล่เอาละธนูหลบก่อนได้ป่าววะเนี่ยเดี๋ยวคนเดียวแล้วตรงนี้เรียบร้อยฟาดฟันฟาดฟันมึงตายนี่กูเจอแล้วสายซุ่มหรือไงเนี่ยทำเป็นสงครามกองโจรไปได้นี่ไม่ใช่สมัยโรมันแล้วนะโว้ยโอเคกองนึงนี่ครับไฟเผาเลยนี่ไอ้พวกธนูทำซ่านะฮะงานนี้ถ่ายซะรีบเผาดีกว่านะครับเดี๋ยวเป็นเกาะทองแล้วเนี่ยจะแย่เอาไอ้หมู่บ้านหน้าเมืองแมนเมืองนี้เราก็ยึดได้เรียบร้อยนะครับไม่มีใครตายโอ้ยังเท่อ่ะไปครับเราก็จะบุกยาวๆต่อไปเลยนะฮะงานนี้จัดไปครับรักษาคนเจ็บเรียบร้อยก่อนนะครับเราจะพุ่งตรงพุ่งแรงขึ้นไปบนเนินนี่แล้วโอ้โหมันเผาแล้วว่ะปัญหาก็คือมันมีป้อมโอเคนี่แหละครับงานหยาบของจริงมาแล้ว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 มาเป็นปลาไฟไปเลยครับโอเคสเปียร์แมนโชว์พาวหน่อยดิเราโหดอยู่แล้วตรงไหนวะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวลองมาที่โล่งๆดีกว่านะครับที่มันมืดไม่อยากไปลบว่ะมันมืดไงมองไม่เห็น
มาแล้วบวกมันโอเคลองโบฝากด้วยนะข้างหลังอ่ะนี่ลองโบก็โดนดูมันตอดอยู่นะโดนป้อมหมดเลยครับยิงอยู่แต่เราน่าจะจบก่อนได้มั้งสังเกตลองโบด้วยนะครับระหว่างนี้ผมเอาลองโบยิงหลอยธนูฝ่ายมันอยู่ไงนะครับลองโบผมเริ่มเจ็บหนักเลยครับถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายหมดกองจะแย่นะข้ามันนั่นแหละฮะโอเคเราเคลียร์จบได้ไวมากจำหน้ามันเอาจริงพวกฮัสกอร์เวลาขั้นสูงนี่นะครับมันจะเป็นท่าลายสกอร์ใช่ไหมมันก็เท่เหมือนกันนะจะว่าไปโอเคครับขึ้นยาวๆไปเลยฮะยาวๆไปเลยมาแล้วมึงไม่ต้องห่วงตายนี่หมดนี่ทำซ่าอะไรของมึงนี่โอเคครับเดี๋ยวต้องเผาอันนี้ก่อนกองฟางโอเคกองฟางพอแล้วกลับมาที่หมู่บ้านวิ่งกลับมาแต่คนจุดนี้แหละนะครับโอ้โหนี่แค่หน้าหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมฮะก็เดือดขนาดนี้แล้วมหากาพย์ว่ะเดือดมากธนูเติมคนเสร็จเรียบร้อยนะครับยิงป้อมนี้ให้หน่อยหาตำแหน่งสวยๆในการยิงเลยครับผมนะจัดไปเลยโอเคแล้วก็ที่ฐานเราจุดนี้ต้องรอสเปียร์แมนเติมคนก่อนนะฮะถึงจะไปลุยต่อได้รอบหนึ่งอ่ะเท่านี้แหละนะครับ3กองพร้อมแล้วเข้าไปลุยโลดไปเลยย่านตาราทับไปเลยครับผมนะอีกกองนึงโอ้โหแม่พอดีสวยงามมากอังกฤษต้องอย่างนี้สิอ้าวมีการจะวัดดวงเกิดขึ้นนะครับจุดนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาก่อนไอ้ป้อมนี้ทำเป็นกำแพงนี่ฮะแกยืนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวแล้วมาขำเอ้ยปาไฟใส่มันใช้เวลากับการปาไฟประมาณชาตินึงได้เลยครับนานมากป้อมมันอึดมากจริงครับโอ้โหสุดยอดป้อมนี้แจ๋วเรียบร้อยพังอีกแล้วนะครับผมโอ้โหงานง่ายๆประตูรั้วเปิดนะครับบนธนูปาแหลกก่อนเลยที่เหลือคำรามนี่ล่ะเสียงโฟร์เดอะคิงลั่นมากอ่ะนะครับหามุมสวยๆในการดูครั้งนี้ดีกว่าเอาเว้ยดูไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครแต่ขอให้ตอนจบเราเป็นฝ่ายชนะก็พอแล้วฮ่าระหว่างนี้บาแหลกเราก็ฝ่ายเรานะครับธนูเราเนี่ยยิงสอยอยู่นะครับนั่นแหละแต่เหมือนจะไม่ค่อยติดไฟเท่าไหร่นะครับผู้ใส่มีชาวบ้านเอาน้ำมาสาดอยู่ฆ่ามันพวกฆ่ามันเราบาดเจ็บหนักไหมเนี่ยนี่ไงสกิลหน่อยโชว์เหนือหน่อยดิต้องอย่างนี้อันนี้โอ้ถ้าเป็นเก่งโรบินสันครูโซเนี่ยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโรบินสันครูโซเขาคือนักเอาตัวรอดกูคนละเรื่องกับนี่เลยอยู่ดีโรบินสันครูโซเฉยเอาละครับเดี๋ยว3สหายทหารเสือจามไม่โดนนี่นะสุดท้ายท้ายสุดหมดโอ้โหเรานี่สุดยอดนะครับอ่ะเผาบ้านแรกก่อนแล้วเข้าสุดท้ายเราก็ชนะนะครับด้วยกำลังที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่านะฮะเผานานนานหาวาร์ปดีกว่าอย่างนี้นานเกินเรียบร้อยครับผมแบ็กสมิธนะฮะฮ่าต้องกลับไปรายงานให้ซีเวิร์ดเป็นรู้อ๋อข้างบนไม่ต้องนะครับก็มาหาซีเวิร์ดเลยแล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมเอาข้างบนดีกว่าไหมแล้วก็ให้สัก2กล้องกลับมารายงานนะครับที่เหลือก็มาเผาข้างบนด้วยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านไงครับโอเคมาเอากองที่เบาๆอยู่ดีกว่านะครับกองหนักกลับดีกว่านะฮะ
พราะว่ากองเบาเนี่ยมันบาดเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเอามารักษาที่นี่ด้วยนะครับนั่นแหละครับรอไปเลยกองเงินเก่งก็เอากลับไปเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครบาดเจ็บนะครับฝากด้วยนะที่เนี่ยเอาละครับเราก็กลับมาจุดนี้นะครับระหว่างทางก็สร้างบ้านให้ชาวบ้านไปก่อนนะฮะเป็นไงบ้างเนี่ยเราก็ยึดได้สบายสบายนะครับโหยังไม่ถึงอีกเนี่ยโคตรไกลเลยว่ะเก็บหาวาร์ปดีกว่าอย่างนี้อ่ะมาแล้วครับคุยกันหน่อยเราทำได้ที่ดินกลับเป็นของท่านหลอดแล้วไม่น่าเชื่อเลยชื่อเสียงของคุณต้องเลื่องลือแน่นอนบอกกษัตริย์ได้ว่าเราจะสนับสนุนพระองค์แน่นอนที่ตะวันออกเป็นที่ดินของลีโอฟิกคุณน่าจะไปลองขอร้องให้เขาช่วยคุณหน่อยนะก็เดี๋ยวเราออกเดินทางไปอีกที่นึงนะครับไปหาลีโอฟิกก่อนนะฮะระวังด้วยข้าไม่เคยได้ยินข่าวของเขามานานมากแล้วต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่เลยทหารของข้าจะไปกับท่านด้วยนะแล้วก็ขอให้พระเจ้านำทางคุณอ่ะโอเคเดินทางครับผมนะงานนี้ได้ทหารมาเพิ่มอีกแล้วนะครับโอ้โหอะไรจะใจดีปานนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็มาหาลีโอฟิดนะครับงานนี้ที่เมืองเขาอีกเมืองนึงนะครับเนี่ยไอเมืองเนี้ยเป็นเมืองของซิลเวิร์ดนะครับข้างบนนี่ก็เป็นเมืองของลีโอฟิดนะครับผมโอเคลีโอฟิดนะครับชื่อของเขานี่ค่อนข้างจะออกแนวเป็นแองโกลซิกซอนโบราณแหมชอบเลยนะครับลีโอฟิดโอเคครับจุดนี้รักษาคนเจ็บเรียบร้อยนะครับก็เดินทางครับผมนะผมเอาจริงไหมตอนนี้ผมระแวงว่าไอ้ซิลเวิร์ดกับไอ้ลีโอฟิกนี่นะครับมันจะมาฆ่าเรามากเลยนะเหมือนแบบว่าหลอกล่อเราอยู่นะครับทำให้เราตายใจไงอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นงั้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้จริงป่ะโอเคถึงสะพานเข้าเมืองแล้วนะครับเอาจริงด่านนี้ก็ใช้เวลาในการเล่นสูงนะครับเนี่ยกบฏอยู่ข้างหน้าพวกมันวางกับดักไว้สำหรับดักคาราวานระวังด้วยนะอ้าวอะไรวะกับดักอะไรวะกับดักอะไรวะไอ้พวกกบฏที่อยู่ข้างหน้าน่ะวางแผนอะไรกันอยู่วะเนี่ยหยิบอาวุธมาสู้กับกูนี่เออต้องงี้สิออกมาเลยมึงมาเตรียมบวกชาร์จสองกองว่ะโอเคจุดนี้เรายังเดินทางไม่ถึงเลยครับช้ามากที่เหลือไปเร็วมาๆๆๆช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยข้างหน้าเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออยู่เนี่ยครับผมเหลือ3คนละหลังเข้าอีกแล้วว่ะสลิงเกอร์มาลองโบผมยิงจัดไปแล้วก่อนงานนี้อื้อโอ้โหลองโบนี่รัวๆเลยครับเดี๋ยวนะทำไมมันมาเยอะจังวะโอ้มาเยอะแท้เหลาขามันช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจุดนี้แกเป็นจุดนัวไปแล้วนะครับไม่ได้การแล้วกองหอกผมถอยก่อนดีกว่าบาดเจ็บหนักมากเลยโอเคครับถอยมากองแล้วเรียบร้อยเกือบหมดไปแล้วเมื่อกี้นี้กองหอกผมนั่นแหละตบมันคนสุดท้ายดันมันนี่เออพอมึงล้มกูต้องรีบซ้ำแต่ลุกขึ้นไม่ได้แล้วมันซ่านะครับโอเคชนะไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาหาเรียวฟริกก่อนนะครับโอ้โหดูแลเมืองตัวเองไงวะเนี่ยข้างหน้ามีกบฏอยู่เนี่ยบักหามเอ้ยโอ้โหเอากับดักนี่ไงโอ้โหชาวนาเตือนแล้วแต่ก็โอ้แค่นี้มันเด็กๆไอ้น้องโอ้เด็กกับดักกระโหลกกันล่ะเออนะคุณคือใครนะคนแปลกหน้าคุณต้องการอะไรหรือเปล่าข้าคือวิลเบิร์กแห่งนอร์มังดีข้ามาที่นี่ในนามของกษัตริย์กษัตริย์ต้องการให้คุณช่วยในสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นข้ากับภูมิใจนะที่ได้รับใช้กษัตริย์แต่คนของข้ากับตัวข้าเองกำลังอดอยากเราเลยต้องการเสบียงก่อนเป็นอันดับแรกเลยอ๋อถึงว่าทำไมขาดการติดต่อนะครับสงสัยหิวโหยจัดนะครับไม่กล้าออกสู้หน้าใครเรามีฟาร์มอยู่ทางใต้ขบวนขนส่งจะมาจากที่นั่นแต่จะถูกปล้นในระหว่างทางทุกครั้งเลยกำลังมีการขนส่งอยู่ในขณะนี้คุณจะสามารถช่วยเราได้ไหมคุณสามารถใช้ฐานเราได้นะมันจะช่วยคุณได้เยอะเลยก็จะเป็นพวกฐานทหารนะครับฐานในการสร้างทหารนะแต่ต้องระวังด้วยนะเส้นทางอาจถูกวางด้วยกับดักโอเคการต่อสู้การคุมกันครั้งนี้ต้องใช้ความระวังสูงนะครับโอเ
อเคครับไปจัดไปฟาร์มอีนะฮะยาวๆลงมาเลยใครบาดเจ็บอะไรไหมเนี่ยรักษาคนก่อนแล้วกันนะครับแต่พวกนี้ดีอย่างนะครับผมนะเวลาเรามาหาเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เหมือนแบบบ้านให้อะไรเรานะครับในการสร้างนู่นนี่นั่นแล้วก็เติมคนได้นะครับนี่คือความเจ๋งของการมีพันธมิตรนะครับสุดยอดคิดว่าจะต้องมีการปะทะแน่นอนนะโอเคเราต้องระวังกับดักด้วยนะครับศูนย์พักพิงนักรบนั่นไงโดนเลยครับโอ้โหเจ็บๆเลยมีอีกไหมเนี่ยโอเคทำลายกับดักไปอีกนะครับอ๋อแสดงว่าไอทหารพวกนี้นะครับอาจจะบาดเจ็บจากกับดักไงนะครับก็เลยมาพักผ่อนแถวนี้เออใครจะไปรู้จริงไหมครับน่าจะใช่นะแล้วก็กองนี้มานี่เลยมาที่อาร์เชอรี่แรงนะครับแล้วก็ที่เหลือเดินทับยาวๆนะฮะไม่รู้เจอกับดักอีกหรือเปล่านะเหมือนเจอว่ะนี่ไงโอ้โหกองเกาะหนามากอัศวินหรือเปล่าเนี่ยเออช่วยเขาหน่อยแล้วเขาฟอร์กอดวินอะไรกอดวินอะไรมาข้างกลางลึกเลยเอาจุดไหนก่อนวะเนี่ยทหารมาช่วยหน่อยเร็วโอ้โหโดนลุมอ่ะโดนลุมอ่ะแย่แล้ว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 สกิลหน่อยสกิลหน่อยวิวเบิร์กเจ็บหนักมากถอยก่อนวิวเบิร์กจุดนี้ฝังด้วยนะคลายพวกสวิตก่อนเร็วข้างบนก็เป็นห่วงข้างล่างก็เป็นห่วงเอาจุดไหนก่อนดีวะเนี่ยเข้างบนมาช่วยแล้วครับเราดูจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะดีกว่าหมดแล้วกลับมาช่วยเพื่อนข้างหลังก่อนเร็วเข้าธนูยิงไม่เดี๋ยวกองนี้จะตายกลับก่อนกลับก่อนหนีมาหนีมาไม่ยังไงเจอมหากาพย์อัสกาวหน่อยพาร์ทนี้นี่ทำสงครามอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเราเป็นฝ่ายไปบุกเขานะครับดูอย่างตรงแล้วนะเราชนะนะครับโอ้โหงานง่ายๆอีกแล้วเอ้าเติมคนไม่ได้จุดนี้อ๋อต้องขึ้นมาก่อนตรงนี้นะครับถึงจะเติมได้อ่ะรักษาคนเจ็บไปก่อนนะเติมคนไปด้วยนะครับธนูมาลัมโบเราจะล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะครับต้องไปโปรเทคมันนี่โปรเทคคาราวานเนี่ยนะครับจริงๆว่าจะไปยึดหมู่บ้านอีแต่ไม่ต้องแล้วนะครับเราแค่โปรเทคเฉยๆเอามาหมดคนสุดท้าย last stand นี่จะโดดฟันเข้าให้นะครับโอเคน่าจะมีศัตรูอีกอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยอ๋อมันจะมาจุดนี้เหรออ๋อไปใส่เกาะได้นะครับนี่ไปเลยมาเอาทหารแปลกๆไปดีกว่าโอเคจุดนี้มาแล้วเต็มที่แล้วครับอิ่มแล้วไอ้เจนี่พักผ่อนมานานกลับมาช่วยเพื่อนหน่อยคาราวานไม่เดินน่ะคาราวานไม่ยอมเดินอ๋อภารกิจก็คือว่าให้ทำลายกับดักด้วยนะครับเนี่ยอีก2อันเราไม่รู้อยู่ไหนนะเอาพวกเราไปจัดการเตรียมตัวคำรามนะแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วจ้าอุ้ยเห็นข้างบนเราเป็นไงบ้างเนี่ยจุดนี้มาช่วยเขาหน่อยฮัสกอร์เจ็บหนักอีกแล้วอ่ะไม่ได้พักเลยสินะฮัสกอร์ผมโอเคครับธนูข้างหลังมีข้างหลังหนึ่งกองอยู่ยิงไม่ได้ว่ะระยะไม่เห็นนะครับมาปะทะเลยครับจังหวะนี้บวกมันนี่แหละโอ้แล้วครับแองโกลเซ็กซอนธนูทำซ่าเดี๋ยวตบเขาให้เรียบร้อยหมดนะครับโอ้โหก็เอาไงต่อเดี๋ยวเนี่ยรักษาคนเจ็บก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ระหว่างนี้แล้วไอ้ที่ต้องโปรเทคอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้ไปแล้วนะครับบ้าเอ้ยโอเคคาราวานทาร์เก็ตพอยต์ก็คือจุดนี้ใช่ไหม
แต่เราไม่รู้ว่าคาราวานไปไหนแล้วไงนั่นแหละประเด็นนะครับอ๋อนี่อยู่นี่นะครับผมเจอแล้วแล้วก็แถบนี่กับดักผมไม่รู้อยู่ไหนหมดแล้วนะเออน่าจะหายหมดแล้วมั้งหรือว่าเราไม่เจอดูนะเพราะว่าตอนนี้เราเจอแค่3อันเองนะครับอีก2อันไม่เจอโอเคป้องกันก่อนป้องกันก่อนมาทหารที่เหลือนะครับมารอเลยนั่นแหละครับเอ้ยไม่ต้องให้บอกนะครับอ่ะไปต่อนะครับยาวๆงานนี้ขึ้นไปเลยครับเดินช้าแถวเนี่ยคาราวานบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก็งานนี้นี่ก็รอไป30นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรนานเลยวะศึกเดียวนะครับเนี่ย30นาทีเลยนะฮะพาร์ทเดียวด้วยคุ้มกันคุ้มกันโคเวอร์เขาด้วยนะครับเดี๋ยวมีพวกทหารของเอ็ดเวิร์ดมาปนนะครับอ่ะโอเคแน่จะถึงหมู่บ้านแล้วครับคงจะปลอดภัยแล้วแหละนะครับเอาไปอ่ะเรียบร้อยแจ๋วส่งภารกิจเสร็จไหมเนี่ยคาราวานมาถึงแล้วขอบคุณคุณมากเลยนะวิลเบิร์กอาหารที่ได้มาเนี่ยจะทำให้เราอยู่ได้อีกหลายวันเลยล่ะขอบคุณมากศัตรูกำลังจะมาแล้วพวกเราหยิบอาวุธขึ้นมาปกป้องเมืองของเราไว้ยังจะมีศัตรูมาอีกอ่ะเนี่ยพูดเป็นเล่นมาทางไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่เลิกไม่ลานี่ไงมาแล้วโอเคเราต้องปกป้องอาชิริแรงแล้วก็บาแลกนะครับแล้วก็เป็นทาวฮอลโอเค3สถานที่หลักๆนะครับธนูถอยมาก่อนธนูนี่มันทำซ่าจังวะโอเคที่เหลือวางเนี่ยป้องกันเลยครับดูมันพวกโอเคดูกองเก่งๆผมถอยไปกองแล้วครับมันจะมาอีกแล้วเหรอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีเราอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกครับนี่เลยจุดนี้เติมพลมาเป็นไงคามันยาพลธนูโอเคข้างหลังนี่ครับตำแหน่งสวยอีกกองนึงเป็นไงบ้างเนี่ยกลับมาระหว่างนี้นะครับเราก็ดูศึกในจุดนี้ไปอีกแล้วอ่ะประจำตำแหน่งธนูเตรียมตัวยิงได้นะเอาเลยครับเราจะมอบหมายตำแหน่งยิงคือจุดนี้ยิงอาศัยมันเลยพวกอย่ายิงโดนเพื่อนนะพี่เกียรติสร้างใหม่แม่งนานทหารมันเก่งไงเลยสร้างนานวันนี้ก็มาไม่เลิกเลยมันจะเลิกมาเมื่อไหร่วะเนี่ยมาเรื่อยๆโอเคครับแต่เราก็มีลองโบนะครับยิงสกัดให้อยู่ด้วยเราก็น่าจะได้เปรียบแล้วนะครับงานนี้ไม่ได้เรียกเพื่อนไม่ต้องเรียกแล้วไม่มีใครมาแล้วเฮ้ยผมเอาสกิลของทหารเรากดสกิลบ้างดีกว่านะครับวิลเบิร์กสกิลหน่อยนั่นแหละครับกำลังใจต้องมานี่เลยเฟียให้มันกลัวด้วยนะครับกำลังใจไม่มีแล้วพวกมึงอ่ะเก็บตัวตายซะนี่ไงจับคอขึ้นมานี่ไงล่ะเดี๋ยวกันหน่อยนี่ต่อยโอ้ธนูมาว่ะเสริมมันมาเสริมไว้เฮ้ยเอาอย่าบอกว่าผมเสียทหารไปกองนึงเมื่อกี้นี้ใช่หรือเปล่าเอาไม่ใช่เราสามารถสร้างทหารเพิ่มได้นะครับเนี่ยต้องสร้างเอาเป็นนี่ดีกว่าชิวแมนจัดมา2กองเลยครับผมจะเท่เลยฮะมีใครบาดเจ็บหรือเปล่ากองเราจริงๆก็มีนะแต่พอจะสู้ไหวอยู่นะครับก็สู้ต่อไปพวกพลธนูตำแหน่งนี้พอยิงได้นะครับยิงเลยสาวันไม่จบไม่สิ้น
นี่โดนฟันไม่โดนโดนทำเท่ไปก่อนเฮ้สองคนสุดท้ายนะครับเรียบร้อยกบฏมันตายหมดแล้วโว้ยพวกหมดไหมเนี่ยเกมนี้จบยังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟสเซอร์ในตอนที่2ของเรานะครับผมโอ้โหสู้นู่นสู้นี่สู้จากเหนือลงใต้จากใต้ลงเหนือไปยาวไปเรื่อยเลยครับเนี่ยไม่ได้พักเลยครับโอเคคุณผู้ชมครับก็เราก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันในแชปเตอร์ที่3ของเอ็ดเวิร์ดเดอะคอนเฟสเซอร์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นใจให้ผมกับ Edward the Confessor ด้วยนะครับว่าในเรื่องของเขาเนี่ยจะไปลงเอยตรงไหนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ